นทันข่าววันนี้อยู่กับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะตามความเคลื่อนไหวคดีของนายกรัฐมนตรีกันค่ะนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่ายังไม่ได้หารือกับอาจารย์วิษณุเลยค่ะตั้งแต่ส่งคำแถลงปิดคดีไปนะคะแล้วปฏิเสธด้วยเรื่องของการเซตอัพงานเอาไว้ล่วงหน้าจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมไม่ใช่ว่ามั่นใจจะรอดคดีแต่มันคือหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ต้องทำนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคุณสมบัติสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ14สิงหาคมซึ่งที่ประชุมครม.ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะและตั้งแต่ส่งข้อมูลไปครบแล้วจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้หาวิษณุเครืองามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้อีกเลยค่ะส่วนที่อาจารย์วิษณุออกมาระบุว่าถ้านายกรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งก็สามารถกลับมาได้ถ้าศาลไม่ได้เขียนแนบท้ายว่าให้กลับมาอีกประเด็นนี้ค่ะนายกเศรษฐาบอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและก็ย้ำอีกทีว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตามที่ส่งคำแถลงปิดคดีก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลยค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ไปฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าตัวเองติดภารกิจแต่ยืนยันนะว่าไม่ได้ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์มันจบไปแล้วตั้งแต่จะทำคำแถลงปิดคดีค่ะเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วทั้งหมดขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะที่จะมีการตัดสินนายกบอกว่าก็ประชุมอยู่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเชื่อว่าทีมงานคงเข้ามาบอกส่วนที่ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีจะมั่นใจประเด็นนี้นายกบอกเขาว่าไม่ครับตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเรื่องต่างๆที่แบบสื่อหลายสำนักไปวิจารณ์ว่าตนเองน่าเศร้าบ้างนะคะก็เพราะคุณแม่เพิ่งจะเสียไปมันก็ต้องเศร้าธรรมดาหรือบางสื่อก็บอกว่ามั่นใจมากมีการเซตอัพการประชุมออกตารางงานเพียบเลยจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนายกบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของนายกที่จะต้องบริหารราชการแผ่นดินตนเซตอัพงานเอาไว้ไม่ใช่ความประสงค์ของตนเองแต่นั่นคือการตามปัญหาให้กับประชาชนและแน่นอนหากเกิดการต้องหลุดออกจากตำแหน่งแล้วต้องมีนายกรักษาการขึ้นมาก็คงจะต้องมีการพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างน้อยๆถ้าท่านเข้ามาท่านต้องทราบว่าอะไรได้วางแผนไปถึงไหนแล้วไปดูอีกประเด็นทางการเมืองน่าสนใจเหมือนกันเรื่องของการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาค่ะประธานวิปรัฐบาลบอกนะคะมีความเป็นไปได้มากเลยประชุมวันพรุ่งนี้อาจจะยังไม่ได้พิจารณาในเรื่องของตำแหน่งรองประธานสภาค่ะแต่ยืนยันนะไม่ได้ขัดแย้งกันเรื่องของโควตาแน่นอนนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลแถลงผลการประชุมวิปรัฐบาลค่ะถึงเรื่องการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ในวันพรุ่งนี้นะคะดังเพื่อไทยขอให้ไปทบทวนเรื่องการขยับตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1กับคนที่2โดยคุณวิสุทธิ์บอกนะคะว่าการขยับตำแหน่งไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสสเชียงรายพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้นั่งอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ก็ไม่ได้ติดใจในการที่จะเป็นรอง2ค่ะแต่คาดว่าพรุ่งนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาจจะไม่สามารถพิจารณาเลือกตำแหน่งรองประธานสภาได้ทันค่ะเพราะว่ายังไม่มีการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระโดยวิปรัฐบาลก็ต้องมีการกั่นกรองกันก่อนนะคะส่วนสาเหตุการเลื่อนการเลือกรองประธานสภาออกไปเพราะพรรคเพื่อไทยยังไม่ตกผลึกถึงตำแหน่งรองประธานคนที่1กับคนที่2หรือยังมีแรงกระเพื่อมภายในพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่ประเด็นนี้ค่ะคุณวิสุทธ์บอกว่าพรรคเพื่อไทยตกผลึกแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะส่วนคุณสรวงศ์เทียนทองค่ะสสสระแก้วพรรคเพื่อไทยในฐานะเลขาธิการพรรคแล้วก็วิปรัฐบาลนะคะยืนยันว่าเพื่อไทยไม่มีปัญหากับโควต้ารองประธานสภาคนที่1ที่เป็นของภูมิใจไทยแน่นอนปฏิเสธข่าวก่อนหน้านี้ด้วยนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชาติขอสลับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกับตำแหน่งรัฐมนตรียืนยันไม่เคยได้ยินกระแสข่าวนี้แล้วก็ไม่มีใครพูดถึงด้วยวิปรัฐบาลค่ะไม่ได้คุยถึงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเลยค่ะไปตามต่อกันที่คุณอัจฉริยะมาแล้วค่ะรอบนี้ร้อง157เลยค่ะผู้การปอสลูกน้องอธิบดีกรมสัมภากรเอื้อประโยชน์เรื่องของคดีน้ำมันเถื่อนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางมาร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหรือปปป.ค่ะโดยให้ดำเนินคดีกับนางสาวกุลยาตันติเตมิตรอธิบดีกรมสัมภากรพลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือผู้บังคับการกองบังคับการปอส.พันตำรวจเอกชัชวาลชูชัยเจริญค่ะผู้กำกับการ2กองบังคับการปอส.โดยร้องในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผิดมาตรา157ค่ะเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์คดีน้ำมันเถื่อนการร้องทุกข์ครั้งนี้นะคะเขาแบ่งเป็น2คดีค่ะคดีแรกก็คือที่อธิบดีกรมสัมภากรเนี่ยไม่ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายสง่าหรือโกฟุกระนองพ่อค้าน้ำมันเถื่อนที่ลักลอบนำน้ำมันเถื่อนนะคะมูลค่า 1.8 หมื่นล้านบาทเข้าไทยแล้วส่งออกโดยเลี่ยงภาษีทำให้ไทยเราเสียหายมากนะคะซึ่งคดีของโกฟุกทาง DSI เนี่ยทำคดีแล้วก็ให้อธิบดีกรมสัมภากรไปแจ้งความแต่อธิบดีกลับเพิกเฉยเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมสัมภากรไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของโกฟุกค่ะส่วน
คดีที่2ค่ะคุณอัจฉริยะร้องไปที่ผู้การและก็ผู้กำกับกอง2ของปอสเลยค่ะในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157เหมือนกันนะคะที่ไม่ส่งผู้ต้องหาที่เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่เขาโดนจับกุมบนเรือน้ำมันเถื่อน5ลำของเสียโจ้งปัตตานีและก็เสียหนุ่มเพชรบุรีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตามขั้นตอนแต่เขาดันเอาผู้ต้องหาพวกนั้นที่เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไปเฝ้าเรือค่ะนี่ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และก็เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ต้องหาเหมือนกันนะคะนอกจากนี้คุณอัจฉริยะแฉแหลกเลยค่ะยังบอกว่าทั้งผู้การและก็ผู้กำกับกอง2ของปอสเนี่ยเรียกรับผลประโยชน์จากเครือข่ายของนายชาลีนายอาเล็กขบวนการฟอกเงินข้ามชาติที่ขายใบกำกับภาษีปลอมรายใหญ่นำเข้าสินค้าเถื่อนทั่วจีนเถื่อนแถมมีเครือข่ายย่อยอีก3เครือข่ายด้วยนะมีเครือข่ายของนายดรีมเจ๊ทรายที่นำเข้าสินค้าเถื่อนจากจีนซึ่งทั้ง2กลุ่มมีการจ่ายสินบนให้กับรองจั๊วสายตรงของผู้การปอสแล้วดาบอ้วนลูกน้องมือขวาของรองจั๊วเครือข่ายนี้ยังเข้าห้องทำงานของผู้การปอสเพื่อเรียกรับสินบนด้วยส่วนเครือข่ายที่3ก็คือนางแป้งที่เขาทำใบกำกับภาษีปลอมไปถ่ายรูปคู่กับนายกรัฐมนตรีและผู้ว่ากทมเอาไปแอบอ้างเอื้อผลประโยชน์ให้กับธุรกิจตัวเองให้ดูมีความน่าเชื่อถือว่ารู้จักคนใหญ่คนโตไม่มีการถูกจับกุมแน่นอนซึ่งทั้ง3เครือข่ายนี้ค่ะพบพิรุธนะคะและมีเงินหมุนเวียนมากกว่า10,000 ล้านบาทค่ะซึ่งในช่วงท้ายนะคะคุณอัจฉริยะยังบอกอีกว่าถ้าผู้การปอสมองว่าตนเองพูดไม่จริงนะคะฟ้องกลับได้เลยตนเองมีหลักฐานเป็นรายการเดินบัญชีของลูกน้องผู้การปอสหลายพันใบด้วยที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เดี๋ยวจะรายงานเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีด้วยค่ะผู้เสียหายไปร้องคุณกันจอมพลังค่ะบอกว่าไปซื้อบ้านมาจากกรมบังคับคดีแต่เข้าอยู่ไม่ได้เพราะเจ้าของบ้านเดิมข่มขู่เรียกเงิน2ล้านบาทซื้อตั้งนานแล้วจนถึงตอนนี้เข้าอยู่ยังไม่ได้เลยค่ะวันนี้คุณกันจอมพลังค่ะไปช่วยเหลือผู้เสียหายนะคะซื้อบ้านพร้อมที่ดินจากกรมบังคับคดีตั้งแต่ปี2565ค่ะจนถึงตอนนี้นะยังไม่สามารถเข้าไปอยู่บ้านได้เลยค่ะเพราะลูกชายเจ้าของบ้านที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมทักแชทมาข่มขู่เรียกเงิน2ล้านบาทถ้าต้องการเข้ามาอยู่เรื่องราวนี้นะคะผู้เสียหายเขาก็เล่าค่ะบอกว่าเกิดจากที่ตนเนี่ยไปซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีที่สุพรรณบุรีนะคะเมื่อวันที่20เมษายนปี65ซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่1งาน16ตารางวานะคะหลังจากประมูลบ้านนี้เสร็จแล้วนะคะต่อมาช่วงบ่ายลูกชายเจ้าของบ้านก็ติดต่อมาค่ะว่าจะขอซื้อคืนหลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าของบ้านก็ติดต่อมาพูดคุยให้ตนเองช่วยเหลือขออยู่ต่อได้ไหมโอเคตนเองก็ยินดีและตกลงให้อยู่ต่ออีกสัก1เดือนแต่ขอให้ย้ายออกหลังจาก1เดือนแต่เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าเจ้าของบ้านกับลูกน้องเขาบริวารเขาไม่ยอมย้ายออกค่ะผ่านไป6เดือนก็ยังไม่ย้ายออกต่อมาค่ะตนเองก็เลยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่พนักงานกรมบังคับคดีนะคะว่าไปตรวจบ้านแล้วเข้าไม่ได้ช่วยดำเนินการติดต่อไปที่ศาลเพื่อออกหมายขับไล่ก็ขึ้นศาลกันไป5ครั้งซึ่งทางลูกเจ้าของบ้านที่รับราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะมีการข่มขู่ตนเองผ่านช่องทางออนไลน์มีการโพสต์รูปอาวุธถ้าตนเข้ามาที่ศาลจะดักยิงตนกับครอบครัวทำให้ตัวเองก็รู้สึกกลัวแต่ก็ต้องไปศาลเพราะมันคือหน้าที่ที่ต้องไปรายงานตัวกับศาลซึ่งครั้งแรกศาลให้เจรจาค่ะขอให้เจ้าของบ้านอยู่ต่ออีก3เดือนแต่ต้องย้ายออก2กุมภาพันธ์66แต่พอมาถึงเวลาตรวจบ้านเขาก็ยังไม่ย้ายออกค่ะจนกระทั่งมีการออกหมายจับคู่กรณีก็กลัวติดคุกนะคะทางแม่และครอบครัวของเขาก็ขอให้ศาลโทรมาหาตัวเองเพื่อเจรจาแล้วบอกว่าจะย้ายออกจากบ้านตนเองก็เห็นใจเขาอีกแล้วค่ะก็ให้โอกาสกันจนวินาทีสุดท้ายมีการส่งมอบบ้านตามกฎหมายแต่ด้วยเหตุการณ์ที่แบบโดนข่มขู่ก่อนหน้านี้และถูกคุกคามมา2ปีแล้วตอนนี้ก็เลยยังไม่กล้าย้ายเข้าไปในบ้านหลังนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะผู้เสียหายก็ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเหมือนกันนะคะให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็วินัยราชการคู่กรณีตรวจสอบอาวุธที่ขอเป็นสวัสดิการแล้วเอามาข่มขู่ประชาชนซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมก็เรียกคู่กรณีมาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแต่คู่กรณีต้นสังกัดอยู่ที่นครปฐมค่ะก็เลยต้องร้องเรียนไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะคะแต่ก็ยังไม่ได้คืบหน้าสักเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจร้องเรื่องนี้กับทางคุณกันจอมพลังช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจติดตามต่อด้วยเหมือนกันนะคะซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีแล้วเข้าอยู่ไม่ได้เพราะเจ้าของเก่าค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้ยังไงเราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวค่ะสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน